พีเคกับน้องโยเกิร์ตค่ะเขาก็คบหากันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเป็น10ปีนะคะก็คือรักกันเนี่ย12ปีแล้วก็แต่งงานกันก็3ปีนะคะเป็นยังไงบ้างก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงค่ะพร้อมกับเล่าให้เราฟังถึงเรื่องที่อุ๊ยน่ารักมากเลยเพราะว่าพี่พีเคบอกว่าก่อนหน้านี้เงินของพี่พีเคทั้งหมดนะคุณแม่เป็นคนดูแลคือทำงานมาได้คุณแม่ก็ดูแลแต่ว่าล่าสุดเรามีภรรยาไงภรรยาก็มาดูแลในตรงจุดนี้พอทำงานได้เงินมาเงินเข้าบริษัทคุณภรรยาดูแลตัวพี่พีเคเองมีเงินติดตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้200บาทโอ้อ่ะเป็นเงินที่ไม่ใช่เขาให้ด้วยนะจากการอ่านสปอตโฆษณา นี่เป็นความน่ารักที่เล่าให้เราฟังส่วนเงินในบัญชีส่วนตัวนะเหรอมีเท่าไหร่ถ้านับๆแล้วตอนนี้หลักพันอยู่ที่ประมาณ 7,000 เป็นความน่ารักที่อย่างที่บอกว่าเออก็เห็นโอป้าแบบว่าให้คุณภรรยาเก็บดูแลนะคะในส่วนนี้นะคะก็ถามกันว่าอ้าวแล้วแพลนปีใหม่ล่ะคะพี่พีเคเดี๋ยวจะไปเติมความหวานกันที่ไหนยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวมีทริปนะจะไปต่างประเทศกันแต่ว่าวันเขาดาวกลับมาทำงานเดี๋ยวฟังจากปากพี่พีเคเลยค่ะสำหรับพี่อ่ะพี่ใช้เวลา30กว่าปีในการเลือกผู้หญิงคนเดียวแล้วพี่รู้สึกว่าคุณโยตอบโจทย์ทุกอย่างทุกวันที่เราตื่นมาเราก็มองหน้าเขาจริงๆนะมีบางวันที่พี่ตื่นมาตอนเช้าพี่ก็มองหน้าเขารู้สึกว่าทำไมเราโชคดีขนาดนี้วะเขาสวยขึ้นทุกวันถึงแม้เขาจะขี้บ่นก็ตามแล้วทุกวันนี้เงินทั้งหมดพ่อแลเป็นคนดูแลหวานมาทุกวันนะจะบอกว่ารักทุกวันรักมากกว่าเดิมทุกวันแล้วก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดด้วยความที่พี่อายุต่างเขา13ปีถ้าวันนึงเราไม่อยู่เอาไปให้หมดเลยเอาบ้านเอารถเอาคอนโดที่นิวยอร์กเอาเงินเก็บส่วนตัวเอาไปให้หมดเลยขอแค่ให้เขามีความสุขระหว่างอยู่กับพี่หรือถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดพี่อยู่ดีๆใครจะไปรู้ไปขอให้เขามีความสุขกับชีวิตที่เหลือด้วยเงินที่เราปูไว้ให้ไปญี่ปุ่น23-30คุณภรรยาซื้อตั๋วจองโรงแรมทั้งหมดแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณรักภรรยาให้ตังค์เขาหมดเลยครับ Thank you.